ส่วนบรรยากาศค่ะที่โรงเรียนแสงวิทยาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้เสียชีวิตนั้นสอนอยู่นะคะบรรยากาศในวันนี้ค่ะเป็นไปด้วยความเศร้าสลดนะคะโดยคณะครูและนักเรียนต่างมาร่วมไว้อาลัยค่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะที่โรงเรียนแสงวิทยาในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นไปด้วยความโศกเศร้าทางโรงเรียนได้จัดทำบอร์ดไว้อาลัยให้กับครูที่จากไปค่ะโดยมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนและคณะผู้ปกครองของเด็กๆนะคะมาแสดงความเสียใจไว้อาลัยพร้อมเขียนข้อความเป็นรูปหัวใจใส่แผ่นกระดาษแปะไว้ที่บอร์ดค่ะด้านอาจารย์พัทโรจน์กมลโรจน์สิรินะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแสงวิทยากล่าวว่าเช้าวันนี้ค่ะโรงเรียนได้นำนักเรียนและครูในโรงเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติจากนั้นมีร่วมไว้อาลัยโดยนำนักเรียนยืนสงบนิ่งและนั่งสมาธิซึ่งบรรยากาศการไว้อาลัยมีเสียงเพลงบรรเลงตลอดเวลานะคะทำให้นักเรียนต่างร้องไห้ในการจากไปของครูผู้แสนดีค่ะนอกจากนี้นะคะคณะครูและผู้ปกครองค่ะได้ประชุมกันว่าจะเดินทางไปร่วมงานศพครูในวันพุธนี้นะคะหลังจากนั้นวันศุกร์ที่8กรกฎาคมทางโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองจะจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับครูที่จากไปค่ะ